แมทมีความกล้าและสามารถสลัดความเป็นหนุ่มสุภาพออกไปได้คอนเสิร์ตสัปดาห์นี้เราคงได้เห็นหนุ่มแม็กในรูปแบบใหม่ที่น่าจดจำครับนี่เราจะห่วงคุณแจซอนกับแม็กแต่ตอนนี้แม็กเราว่าเบาใจแล้วเบาใจแม็กตอนนี้เขาคลุกฝุ่นแล้วเริ่มเปิดแล้วก็เขาเริ่มมีหยาบขึ้นอ่ะคือเริ่มกล้าที่จะแบบเล่นพอเขาหยาบแล้วเขากล้าขึ้นอะไรเงี้ยกรอบของความสุภาพเรียบร้อยมันสกัดกั้นหลายอย่างเกินไปพอเปิดออกมาปุ๊บก็จะทำได้เจออารมณ์หลากหลายขึ้นสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้คุยเรื่องพัฒนาการเรื่องที่แบบแม็กยังช้าอยู่ยังเป็นห่วงเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่นี่พอเขาเริ่มมาเข้าใจว่าแบบมันไม่ได้อยู่ที่ขยันน่ะไม่ได้อยู่ที่ตั้งใจเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาไปโฟกัสบางอย่างผิดไปกำลังใจที่มีอย่างดีเสมอมาน่าจะทำให้แม็กก้าวต่อไปแม้โจทย์จะยากขนาดไหนจะเป็นอีกกี่ร้อยภาษาแม็กจะฝ่าฟันไปได้อย่างแน่นอนครับแม็กขอบคุณมากๆนะครับแม็กรู้ว่ามีคนที่แบบพวกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคือทุ่มเททำให้แม็กขนาดนี้อ่ะคือแม็กสัมผัสได้จริงคือแม็กรู้เลยอ่ะมันเลยยิ่งเป็นแรงที่แบบผลักให้แม็กต้องรีบทำอะไรดีๆออกมาต่อๆไปให้ได้ให้มันแบบให้มันคุ้มกับที่พี่ๆทำมาให้แม็กครับเมื่อความหล่อที่มัดใจสาวๆของพี่และน้องรหัสทำให้เขามีโอกาสได้มาเจอกันงานนี้แม็กจะงัดลีลาและเทคนิคความเจาะจากพี่ยาวมาใช้ได้มากน้อยขนาดไหนติดตามชมครับพี่น้องรหัสคู่นี้เหมือนกันตรงไหนก็คือว่าเหมือนกันที่ความหล่อครับครับคุณคิดไปเองป่ะเนี่ยไม่เชื่อนะครับเทียบใบหน้าดูได้ฮะพูดถึงเพลงที่จะร้องต่อไปนี้เป็นเพลงซึ่งเต้นยากมากนะครับแก่ผู้สูงเกียรติเต้นยากจริงๆครับคือว่าเราจ้างครูมาสอนให้แม็กเต้นเนี่ยนะครับค่าจ้างประมาณ 880,000 เขาชื่อครูเป็ดครับเขาเต้นดีมากเป็นคนสอนเต้นให้คุณแม็กเนี่ยแต่ว่าครูที่จะมาสอนเต้นให้คุณแม็กวันนี้ครับแม็กครับไม่ใช่ครูเป็ดแต่เป็นใครครับเก่งกว่าครูเป็ดอีกครับคือครูห่านมาแล้วครับสวัสดีครูหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีแม็กสวัสดีครูหาสวัสดีครับพี่จะร้องเพลงอะไรจ๊ะครับผมคุณครูครับแบบอย่างเพลงต่อไปเนี่ยคือคิ้วโก้ตากลมผมยาวสาวบางโพสาวบางโพนั่นโก้จริงๆยิ้มมีเสน่ห์เฮ้ยไปจูงจีบไปจูงจีบเฮ้ยบางโพฮอตสะพงโอ้เว้ยไม่น่าเลยมันหลงนางสาวบางโพฉันสะโพกอกเธอไม่น่าเลยมันลงรักสาวบางโคสาวบางโคนั้นโก้จริงโอ้โหแหละสาวบางโคนั้นโก้จริงอาหารรู้สึกว่าท่าทางเรายังเงอะงะอยู่มันจะมาดีตอนช่วงหลังทุกหลายคนเราเห็นอย่างคุณแจซอนก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าพอถึงช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราหมดภาระแล้วที่จะต้องคิดถึงอะไรต่างๆท่าเธออะไรต่างๆเราจะปล่อยได้ฟรีมากปกติช่วงหลังจะดีมากเพราะฉะนั้นระวังเรื่องหลังงอนะครับก้าวชิดท่าก้าวชิดแล้วก็เรื่องตั้งใจมากไว้นิดหนึ่งในช่วงต้นๆแต่หลังๆดีครับ20ครับสาวแอนเสียงทรงพลังกับการครองแชมป์นักล่าฝันเพียงคนเดียวที่ไม่เคยต้องออกมายืนปากเหวนักล่าฝันคนนี้เธอมีดีจนทำให้แฟนคลับให้คะแนนอย่างท่วมท้นและเป็นม้ามืดเกือบทุกสัปดาห์แอนเป็นคนที่มีพัฒนาการที่ดีจากที่เคยประสบปัญหาเรื่องการหาตัวตนไม่เจอชอบก๊อปปี้แต่ท้ายสุดแล้วเธอก็ทะลุทุกอย่างออกมาได้จนถึงสัปดาห์นี้นะครับท่าทางโจ๊ะๆของเธอแม่มันดูเข้าทางซะเหลือเกินครับจ่ายจ้าเอาจ้องมันต้องจ้องมันต้องเหมือนที่คนที่โทษลงมาใจก็จำลึกๆแอมเป็นคนเรียบร้อยแต่ด้วยโจท
ที่มันอยู่หน้าหน้าผากมันบอกให้เราต้องทำอะไรต้องทำอะไรจดเพลงลูกทุ่งที่ดูจะเข้าปากแต่หนทางก็ไม่ราบรื่นเสมอไปนะครับปัญหาเรื่องของภาษาถิ่นของคนเหนือแอนเองก็ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ตีความหมายผิดอย่างสิ้นเชิงพี่หนุ่มเหนือกับพี่ตุ๊กกี้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านของภาษาถิ่นจึงเป็นแรงสำคัญที่ช่วยให้แอนคลี่คลายปัญหานี้ได้ครับถ้าจะบอกว่าในที่พี่นี้มีใครหลายใจบ้างไหมภาษาเหนือพวกนี้ค่ะเหมือนอ่อนๆหน่อยอ่ะมีแฟนเจ้าชู้ยกมือขึ้นหายมีแฟนหลายใจหายมีแฟนหลายใจแม่แค่นี้เหรอน้องแอนเพิ่งรู้ว่าลูกสาวกบคือลูกสาวคนโตน้องแอนเพิ่งรู้และพี่ก็อธิบายการที่พี่อธิบายให้น้องฟังน้องเก็ตน้องเข้าใจแอนเป็นอีกหนึ่งสาวอ่อนไหวประจำบ้านเมื่อไหร่ที่มีเรื่องราวสะกิดใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องไม่ดีเราจะได้เห็นน้ำตาของเธอแทบทุกครั้งเธอเป็นสาวที่มีหลายมุมที่หลายคนเข้าไม่ถึงมักจะมีอะไรในใจตลอดเวลาภารกิจหนักบางอย่างในใจก็ปิดไว้ไม่ยอมพูดครับน้องแอนเนี่ยมีแอบเก็บภาระอะไรบางอย่างไว้ในใจก่อนก็เลยเป็นกดดันตัวเองซะว่าแบบว่าถ้าทำออกมาแล้วไม่ดีแค่จำเนื้อเพลงไม่ได้บางจุดเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นความผิดใหญ่หลวงมากเลยสำหรับเขาค่ะอันนี้ก็เลยอาจจะต้องช่วยกันแก้เรื่องความคิดเขาอะค่ะชอบทำให้เพอร์เฟกต์แล้วก็วีคนี้เห็นมีอาการคิดถึงบ้านแล้วเขาทำการบ้านกับเรือเขาดีมากนะเขาจดเลยว่าอันนี้เขาจะทำรายละเอียดดีเรื่อง acting เขาก็พัฒนานะดีแต่เล่นบทดีไม่ได้เนาะเล่นบทคนดีไม่ค่อยได้เล่นบทดีเล่นบทลายได้อย่างเดียวก็เลยแอสไซน์ไปว่าให้เล่นเป็นคนดีวันนี้ให้เล่นเป็นนางเอกแต่เล่นแล้วก็ยังลายทุกก้าวเดินของแอนอาจจะไม่สวยงามหากไม่มีกำลังใจที่ดีมอบให้แอนเสมอมาสัปดาห์ที่บ่งบอกความเป็นตัวเองของแอนสัปดาห์นี้ถือว่าชัดที่สุดนะครับแอนจะสามารถรักษามาตรฐานและสถิติที่สวยงามไว้ได้อย่างไรขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วล่ะครับต้องขอบคุณทุกๆคนที่มองเห็นอะไรในตัวหนูมองเห็นความตั้งใจและความฝันที่หนูมีจริงๆก็หนูก็จะทำหน้าที่ที่หนูมีอยู่หรือโอกาสที่หนูเหลืออยู่ให้ดีที่สุดเมื่อความสวยของรุ่นพี่ส่งตรงมาถึงรุ่นน้องทำให้วันนี้แอนมีความพร้อมกับทุกท่าทางเจ๊ะๆที่ยังคงไว้ซึ่งความสวยวันนี้แอนจะหาตัวตนเจอหรือไม่ต้องพิสูจน์กันครับน้องแบบทราบไหมครับว่าน้องแอนนี่ยังไม่เคยออกไปยืนในกลุ่มที่มีคะแนนน้อยที่สุดเลยนะครับเป็นความภาคภูมิใจของพี่รหัสเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอเสียงกรี๊ดดังๆเพื่อเป็นแรงใจให้กับน้องแอนของแบบดังๆต่อใจจังอันจังตั้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 งเหมือนกี่ฝันที่โคลนน้องเธอใจก็ดังต่อใจดีดีมีพลังมีพลังต้องมีวันจบทนแห่งสุดใจไม่เหมือนน้องมอกหรือเทพที่เป็นกีเทวดีเอ็มรุ่นใหม่ลูกทุ่งฟังกันจริงๆดาวชอบสตริงเกมร้องได้ดีมากนะครับสำหรับเพลงวันนี้นะครับครับมีโน้ตบางโน้ตแค่นั้นเองที่สำคัญสำคัญที่เราปล่อยมันทิ้งไปอย่างน่าเสียดายที่เราไม่แตะมันเอาไว้นะครับถ้าเก็บได้หมดนี่จะเพอร์เฟกต์กว่านี้นะครับวันนี้ชอบครับความเข้มข้นเพิ่มดีกรีความร้อนขึ้นทุกนาทีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับ10นาทีที่บีบหัวใจคุณมากที่สุดใครจะอยู่ใครจะไปสัปดาห์นี้จะมีปาฏิหาริย์หรือไม่ห้ามพลาดครับ Popular Vote น้อยที่สุดได้แก่ V ตอนนี้เรามาแสดงความยินดีนะครับกับกองเชียร์ของนักล่าฝันที่เจ๊ะที่สุดของสัปดาห์นี้ครับเพื่อเป็นการขอบคุณกองเชียร์ที่มาร่วมเชียร์และส่งเสียงกรี๊ดให้กับนักล่าฝันในคอนเสิร์ต
ทางรายการมีรางวัลพิเศษที่จะมอบให้ด้วยในสัปดาห์นี้รางวัลพิเศษตกเป็นของกองเชียร์นักล่าฝัน V8 ครับจากภาพถ่ายนี้นะคะน้องแม็กบอกว่าพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันและหวังอย่างยิ่งว่าครอบครัวนี้จะเหนียวแน่นและก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปค่ะพวกเรารักพวกคุณนะคะรักทุกคนค่ะค่ะขอบคุณ